ดีครับตอนนี้ทุกคนเข้าสู่อาร์มิวสิกรีวิวครับเคมีอยู่กับผมอ๋องจากอาร์มิวสิกครับครับผมตีจากอาร์มิวสิกครับครับวันนี้เรา2คนก็มาพร้อมกับสแนร์รุ่นใหม่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยดีกว่าและในคลิปนี้ครับเราอยู่กันกับสแนร์จากสหรัฐอเมริกาครับกับแบรนด์ Dial June Snare ด้วยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขามีมานานแล้วใช่แต่ว่าสำหรับประเทศเราเองบ้านเราก็เพิ่งจะมีคนนำเข้ามาก็เลยนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับผมเพราะว่าจริงๆเจ้าแบรนด์นี้ผมว่ามือกลองหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วพี่แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำถามเดียวกันว่ามันดีจริงเหรอครับผมอย่างส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคยเห็นมันมาพักใหญ่แล้วใน IG ครับก็แบบเห็นแบบเป็นแบรนด์แบบโอ้โหแล้วคือแบบด้วยความที่ตัวสแนร์มันดูอลังการมากมันเหมือนแบบมันมีมาพร้อมกับอินโนเวชั่นนวัตกรรมอะไรของมันแบบใส่จัดเต็มมาแบบแทบจะไม่เป็นกลองอยู่แล้วมันดูแบบแวบแรกคือมันดูแบบสแนร์จริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนครับในความพิเศษของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้า Dial June Snare ใบนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยวันนี้เราจะขอเริ่มจากจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขาก่อนเลยดีกว่าครับนะครับเอาส่วนแรกก่อนเจ้า Snare ใบนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยคุณเปลี่ยนหนังกองได้อย่างรวดเร็วเร็วมากเร็ว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 สะใจใช้คำนี้เลยแม่งเร็วจริงสำหรับเจ้าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเทคโนโลยี Quick Release Hoop ครับนะครับซึ่งเขาออกแบบฮูปเนี่ยพิเศษตรงที่สามารถเปลี่ยนหนังได้อย่างรวดเร็วถ้าเราลองมองถึงวิธีการเปลี่ยนหนังกองโดยทั่วไปกับสแนร์ธรรมดาธรรมดาเราก็จะต้องมานั่งหมุน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 จนทุกหลักคลายแล้วถึงจะยกออกแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาแซมเปิลให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่าว่ามันง่ายขนาดไหนได้นะครับเริ่มต้นจากเอาไม้กลองออกก่อนทุกคนเอาของออกไปก่อนอย่างที่สังเกตเลยพี่ครับมันไม่มีหลักใช่แล้วฮูปของมันก็หน้าตาแปลกๆด้วยเป็นฮูปแบบเป็นรูที่เอาไว้เกี่ยวกับตัวหลักแทนนะครับซึ่งเจ้าฮูปตัวนี้เขาจะเรียกว่า S flank hoop ครับอ่ะเดี๋ยวเราสาธิตให้คุณผู้ชมดูก่อนครับผมอันนี้ยังตึงอยู่อ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือเราต้องทำการคลายหนังก่อนนะครับหมุน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 ให้หนังมันหย่อนจากนั้นครับจับตาดูความเร็วนี้ให้ดีครับ1 2เฮ้ยเรียบร้อยครับไวดุดสายฟ้าบอกเลยเร็วมากนะครับคือมันทำงานง่ายมากครับมันก็เป็นในลักษณะของรูตะขอรูข้อเนี่ยที่ไปเกี่ยวกับตัวหลักนะครับนะแล้วก็เพียงแค่คุณใส่แล้วก็บิดลงล็อกเท่านั้นเองซึ่งมันง่ายมากๆเลยทำให้การเปลี่ยนหนังกลองเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวก็เรียกว่าผมว่าคร่าวๆนี่ไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วนะพี่ใช่ไม่ถึงนาทีเอาแบบง่ายๆเลยนะทั้งเปลี่ยนทั้งจูนอะนาทีเดียวก็เสร็จอะซึ่งถ้าเรามองถึงข้อดีของมันเนี่ยเราลองจินตนาการภาพว่าสมมติว่าเรากำลังโชว์อยู่แล้วเกิดหนังกลองมันแตกขึ้นมาการที่เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนหนังกลองได้เร็วขนาดนี้มันทำให้โชว์สมูทต่อเนื่องได้นะครับผมถ้าต้องเปรียบเทียบกับการมีสแนร์สำรองอีกใบหนึ่งนะให้คิดในมุมนั้นนะโอเคและนี่คือในส่วนของเทคโนโลยีแรกครับผมกับ Quick Release Hoop ครับที่ต้องบอกเลยว่าแค่นี้ก็โหโดนใจอ้าวใส่มันกลับไปก่อนและแน่นอนครับมันก็ใส่ไม่ยากที่คุณคิดลงล็อก1แกร็บเรียบร้อยเสร็จแล้วในถ้าทําห้องคล่องผมว่าถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยประมาณสัก10วิใช่เร็วมากเร็วมากครับเนี่ยแค่คลายหนังมันออกครับและแน่นอนครับเมื่อเราต้องคลายหนังมันออกจูนเข้าแล้วเราสามารถทำมันได้เร็วขนาดนี้มันต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากนะครับและเทคโนโลยีที่เรากำลังจะพูดถึงอีกอันนึงนั่นก็คือ Dial June System นั่นเองเจ้า Dial June System เนี่ยหลักการทำงานของมันก็ง่ายเลยครับการที่คุณจะสามารถจูนหนังกลองได้โดยใช้มือหมุนกับน็อบเพียงน็อบเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นอ่ะดูจากกล้องด้านหน้าเลยก็จะมีน็อบตรงนี้ด้านหน้า1ตัวซึ่งสำหรับสแนร์1ใบเนี่ยจะมี2น็อบด้วยกันก็คือน็อบที่อยู่ฝั่งด้านผมกับฝั่งด้านหน้าของคุณผู้ชมที่เห็นอยู่2ตัวนี้จะทำงานแยกกันฝั่งผมเนี่ยจะจูนหนังบนนะครั รบส่วนด้านนี้ก็จะทำหน้าที่คลายและตึงหนังล่างนะครับอย่างแรกเลยซึ่งพอมันแยกการทำงานกันอ่ะมันก็ทำให้การจูนอ่ะของทั้ง2อย่างเป็นอิสระคุณสามารถจูนได้เลยคุณจะเอาบนตึงล่างหย่อนบนหย่อนล่างตึงสูตรไหนก็แล้วแต่คุณใช่พี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่เห็นนะแล้วก็มีลูกค้าถามด้วยว่าพี่แล้วมันจะยังไงอ่ะมันจะปรับแยกกันยังไงเขาคิดว่ามันมาให้แค่หนอบเดียวแล้วก็ไปทั้งหมดใช่ใช่เพราะว่าอย่างตอนที่ผมเห็นมันครั้งแรกใน IG อ่ะครับเวลาเราเห็นนะเราก็จะเห็นมันเป็นแบบ
เฟรมกล้องเดียวส่วนมากคนที่ถ่ายรูปมาจะเป็นกล้องเดียวก็คือแบบเห็นเขาหมุนด้านเดียวแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเอาขึ้นทั้ง2อันเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วถ้ามันเอาขึ้นทั้ง2อันถ้าทุกอย่างมันตึงมากมันไม่แบบหูมันไม่แบบเปรี้ยหูแตกเลยเหรออะไรเงี้ยจนวันที่มันมาครับเราก็เลยได้รู้ว่ามันมี2ด้านนะครับโอเคทีนี้มันทำงานแยกกันนะครับโดยเจ้าหนอบที่หมุนเนี่ยก็จะทำการควบคุมหลักแต่ละตัวหลักแดลจูนเนี่ยนะครับโดยที่มันจะทำการคลายและตึงในระยะที่เท่ากันทุกๆอันเลยโดยผ่านสายเคเบิลครับครับนะซึ่งเจ้าสายเคเบิลตัวนี้ก็เป็นสายชื่อว่าอะไรนะชื่อมันยาวมากเลยอะอะไรนะไฮเทคซินเทติกเคเบิลครับโอ้โหนะครับผมชื่ออย่างกับน้ำมันเครื่อง เอ้นี่เรารีวิวใช่ไหม รีวิวเรารีวิวนะโอเคเจ้าสายไฮเทคซินเทติกเคเบิลครับก็เป็นสายเคเบิลที่ทำจากวัสดุพิเศษครับมันได้เรื่องของความแข็งแรงทนทานเพราะแน่นอนครับเจ้าตัวนี้มันจะต้องทนแรงตึงเนี่ยแรงตึงของสแนร์เนี่ยได้มากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันจะต้องโอ้โหรับแรงทุกหลักเลย10หลักตรงนี้ใช่ก็นึกถึงสภาพเวลาเราจูนปกติที่เราจูนกรองปกติพี่มันใช้แรงเยอะมากนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเจ้าเชือกตัวนี้มันจะต้องแข็งแรงมากใช่ครับซึ่งทางofficial website เนี่ยเขาก็เคลมไว้ว่าเจ้าสายเคเบิลเส้นนี้สามารถทนแรงตึงได้ถึง500ปอนด์เลยสายเคเบิลจะถูกร้อยผ่านนะครับหลักไดเอาจูนนะครับแล้วก็มาจบที่ตัวหนอบหมุนตรงนี้นะครับซึ่งก็จะแยกกันทั้งล่างทั้งบนเลยอ๋อแล้วก็ที่สำคัญเขามีสำรองมาให้คุณด้วยสำหรับสายเคเบิลนะเผื่อว่ามันเกิดขาดขึ้นมาจริงๆและอย่างนึงครับที่เจ้าสายเคเบิลเนี่ยสามารถทำได้เขามีระบบในส่วนของซีโร่เมมโมรีใช่ครับปกติแล้วเชือกเนี่ยเวลาเราดึงอ่ะตึงมากๆเชือกมันจะเกิดการยืดครับมันจะเกิดการยืดแน่นอนว่าเมื่อเกิดการยืดเนี่ยถ้ามาใช้กับระบบเนี้ยมันก็ทำให้การจูนสแนร์เกิดความไม่เสถียรขึ้นที่เราตึงอยู่แต่ถ้ามันยืดอีกมันก็ไม่สามารถจูนได้ใช่ครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดปกติแล้วถ้ามันมีการคลายตัวได้เวลาเราหมุนตึงอ่ะไม่มีปัญหาแต่พอเวลาพี่จะถอยกลับอ่ะมันบางทีมันย้วยแล้วไงใช่มั้ยใช่ครับซึ่งเชือกเส้นเนี้ยมันจะไม่ยืดไม่ย้วยนะครับผมเรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งานครับคือถ้าเอาจริงๆนะถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือไปจะเจอกันอีกทีนึงก็ตอนขาดเลยว่างั้นเถอะนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะขาดยากมากนะพี่ใช่ๆเพราะว่าสเปคที่เขาเคลมมามันโอเวอร์มากมากอ่ะมันโอเวอร์กว่าที่มันใช้อ่ะใช่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับคุณสบายใจได้มันไม่ได้ขาดง่ายๆขนาดนั้นครับผมแต่แน่นอนก็อย่างที่บอกที่ผมพูดไว้เนี่ยก็เพื่อว่าแน่นอนของอ่ะเมื่อมันใช้งานไปนานๆอ่ะมันก็มีค่าเสื่อมของมันนะครับแต่แน่นอนเขาก็มีเส้นสำรองมาให้คุณด้วยแล้วก็เชือกพวกนี้ก็มีขายใช่ครับมีขายแยกด้วยนะครับฉะนั้นก็สบายใจได้ถ้าเกิดในกรณีที่เราซื้อไปใช้เอาล่ะผมว่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ความเจ๋งให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าการจูนสแนร์ไดเอาจูนเนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะครับเอาล่ะเริ่มกันเลยกูตีเดี๋ยวใส่สแนร์เวทด้วยดีกว่าได้ครับผมสำหรับวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็น M80 อ๋อโอเคครับเราไม่ได้ใส่เพื่อลดโอเวอร์โทนนะครับเราใส่เพื่อไทยอินสินค้า นะครับเพราะคุณก็รู้ว่าเราขายของโอเคเอามานะครับเดี๋ยวคุณตีหมุนนะตีหมุนตัวหนอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองตีคุณผู้ชมฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังไงนะครับแล้วความนิ่งของโน้ตมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าได้ครับนะครับเอาไประยะท้ายๆดูมันแน่นมือขึ้นเนาะใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เราจูนจากหย่อนๆขึ้นมาจนตึงเลยฟังเสียงดูครับแน่นอนจริงขออนุญาตอันนี้อาจจะฟังแล้วลกหูนิดนึงนะครับคนดูทำใจนะครับผมก็นิ่งนะพี่เออเอาเดไม่ดามก็ยังนิ่งได้อีกไหมเอาเรื่องเอาลองดูเดี๋ยวเราจะจูนให้สูงขึ้นอีกนะครับผมดูเหนื่อยมือเนาะเดี๋ยวลองฟังอีกครั้งหนึ่งนิ่งนิ่งมากถ้าแดมปุ๊บด้วย M80 ครับโอ้โหอันนี้คุณขายอะไรเนี่ย ตกลงคุณจะขายอันไหนเนี่ย เออ
แน่นอนอ่ะเออคนแน่นอนอ่ะอย่างแรกครับอย่างที่เราทราบกันดีครับเวลาที่เราจูนกลองแสดงเนี่ยความคาดหวังของทุกคนก็คือต้องให้หลักทุกหลักเนี่ยมันตรงกันเมื่อหลักเมื่อเสียงของทุกหลักมันตรงกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกหางเสียงเรโซแนนซ์ต่างๆอ่ะโน้ตมันก็จะเท่ากันโอเวอร์โทนมันจะสะอาดพี่มันจะสะอาดเพราะว่าตัวฟันดาเมนทัลโน้ตมันจะชัดใช่ไหมมันก็จะนิ่งซึ่งนั่นแหละคือความยากแล้วก็เป็นปัญหาของมือกลองทุกๆคนอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ครับแต่ปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นหากคุณซื้อไดอัลจูนครับผมใช่ครับง่ายมากอ่ะคือแบบแล้วมันตรงมันนิ่งแม่ครับใช่แล้วพออาจต้องอธิบายอย่างนี้พอเวลาที่โน้ตมันตรงอ่ะครับมันนิ่งอ่ะแน่นอนความกังวานของกลองอ่ะมันมีมากขึ้นเรโซแนนซ์มันทำได้ดีขึ้นใช่คือมันไม่ได้ดีแค่กับตัวถังเดียวอ่ะคือแบบพอมันนิ่งอ่ะโอ้โหมันแบบมันมาเต็มมากนะครับแล้วมันทำให้หางเสียงยาวเนื้อเสียงมันเลยดูเหลือเนื้อเสียงมันแบบว่ามาแบบแน่นๆดังพี่ดังจัดๆโคตรพุ่งเลย แล้วก็ด้วยความง่ายแบบเนี้ยหนึ่งเลยพี่อย่างแรกที่มันจะมีประโยชน์มากๆคือพี่สามารถดีไซน์เสียงแสนที่อยากจะได้อะง่ายดายมากๆอืมใช่ใช่สังเกตไหมตอนที่จังหวะเราหมุนเนี้ยเราจะได้ยินโทนของกลองมันตลอดเวลาว่าช่วงไหนที่เราชอบอืมพอชอบปุ๊บเราก็หยุดแค่นั้นได้เลยใช่ใช่แล้วก็เห็นเสียงที่ดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวพี่อ๋องลองเทสดูหน่อยว่ารอบมันเนี่ยมันนิ่งมันใกล้เคียงกันขนาดไหนอ่ะโอเคลองฟังอ่ะปลดแซ่นิดได้โอเคครับลองฟังดูนะคือมันไม่ 100% หรอกพี่เพราะว่าธรรมชาติของหนังกลองอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะยืดลงไปเท่ากันแบบ 100% เป๊ะๆแต่โคตรใกล้แล้วผมให้95มันนิ่งมากครับแล้วก็การที่เราจะจูนกลองโดยทั่วไปเนี่ยให้มันได้ความใกล้ขนาดเนี้ยมันต้องชำนาญมากนะใช่หรือแม้ก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาช่วยแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถทำได้แบบเนี้ยทั้งหนังบนแล้วก็หนังล่างเลยใช่ง่ายมากเลยครับผมแล้วก็สำหรับแล้วจูนมีมากี่แมทเทเรียลพี่สำหรับที่เข้ามาในไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกัน2แมทเทเรียลหลักๆนะครับตัวสแนร์เนี่ยก็จะมาในไซส์14x6.5เท่ากันเลยนะครับและอย่าไปหาไซส์อื่นในเว็บไซต์นะครับไม่มีนะครับมีไซส์เดียวครับคือนอกจากจะทำแค่สแนร์ทำแค่ไซส์เดียวด้วยแต่ก็เข้าใจได้พี่เพราะว่าพาร์ทมันถูกฟิกไว้แบบนี้เนาะใช่ใช่นะครับแต่โอเคมันก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับมาในไซส์14x6.5ส่วนตัวถังก็จะมีด้วยกัน2แบบครับก็จะมีตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็จะเป็นไม้เมเปิลซึ่งก็จะทำจากไม้นอตอเมริกันเมเปิลนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เขาเรียกว่าไงอ่ะอีกสุดยอดไม้ชนิดหนึ่งนอตที่กลองแบรนด์ดังๆเลือกใช้กันอ่ะเป็นมาตรฐานครับมาด้วยกัน8พลายครับ ความหนาก็ถือว่าให้มาโอเคครับนะครับอีกหนึ่งแมทเทเรียลครับ กับเนื้อบลาสหรือทองเหลืองครับก็จะเป็นทองเหลืองที่มาในความหนา 1.2 มิลลิเมตรครับครับโหเสียงดีไม่แพ้กันลั่นบ้านมากเดี๋ยวที่เราคุยกันน่ะเสียงดีหรือเปล่าไม่รู้แต่เสียงดังอะแน่ๆดังมากเอาล่ะและนี่คือนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆจาก Dial Jun Snare ที่จะเข้ามาช่วยให้เพื่อนๆมือกลองเปลี่ยนหนังกลองรวมถึงจูนกลองได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองครับพี่เอาล่ะแล้วก็ช่วงต่อไปครับเดี๋ยวผมว่าหลายๆคนน่าจะต้องอยากฟังแล้วล่ะว่าฟังเสียงกันแบบเต็มๆหน่อยดีกว่าครับว่าเสียงเขาจะดีไหมไม่ใช่ดีแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันได้พี่ทั้งบลาสทั้งเมเปิลเลยนะครับผมโอเค
เอาละครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเสียงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดาวจูนสแนร์เป็นยังไงกันบ้างครับต้องถามคุณผู้ชมอย่างแรกเลยหูดับไหมครับ สำหรับคุณผู้ชมอาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าสองคนเนี่ยนี่เออสำหรับเราสองคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าหูดับครับครับ ดังอะเออดังมากอย่างที่บอกครับอย่างแรกเลยที่สัมผัสได้คือความดังครับความดังความกังวานของเจ้าดาวจูนสแนร์ใบนี้สารภาพเลยนะตอนแรกที่เห็นนะคือไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังว่าเสียงมันจะโหดขนาดนี้ใช่เออด้วยความที่แบบเอ้ยสแนร์เขาเป็นเน้นอินโนเวชันหรือเปล่าเน้นเทคโนโลยีเน้นนวัตกรรมในเรื่องของการจูนในเรื่องของการเปลี่ยนหนังกลองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเพอร์เฟคขนาดนี้ครับใช่เสียงมันโหดมากเสียงมันแบบอย่างแรกเลยอาที่สัมผัสได้ก็คือเรื่องความดังวอลลุ่มมันสูงมากครับในสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันกับสแนร์ทั่วๆไปหลายๆใบหรือแม้กระทั่งอ่ะเทียบกันได้ยันสแนร์ไฮเอนด์เลยอ่ะในไดนามิกที่เท่ากันครับสมมติว่าผมตีในไดนามิก1เราจะรู้สึกได้เลยว่าแล้วจูนสแนร์มันดังมากคือกลอง ที่จะให้วอลลุ่มที่มันดังได้ขนาดนี้ก็คือมันจะต้องเป็นกลองที่เลสนามันเยอะใช่ไหมพี่มันก็คือมันมีความกังวานสูงแต่ว่าด้วยหน้าตาของมันเนี่ยด้วยพาร์ทต่างๆบนตัวมันเยอะแยะขนาดนี้ก็คือเราไม่ได้คาดหวังว่าเสียงมันจะดีอ่ะเพราะว่ามันน่าจะดูตันเนาะเออจริงนะใช่ใช่โดยปกติถ้าอย่างสมมุติว่าอย่างผมเรารีวิวสแนร์กันบ่อยเราก็มักจะชอบพูดเสมอแหละว่าบางทีแบบว่าการที่ตัวหลักสัมผัสกับตัวบอดี้น้อยๆ มันจะทำให้ตัวถังมีเรโซแนนซ์ที่ดีขึ้นแต่ไอเนี้ยคือสัมผัสแบบใช้คำว่า 50-50 ป่ะเออคือเหมือนแบบถ้าเรามองด้วยตา 50% เนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์อีก 50% เนี่ยเป็นบอดี้แบบมันดูแน่นมากเลยแต่กลับกันครับหูเรโซแนนซ์มันแบบว่าพลังมากอ่ะมันแบบมันกังวานมันแบบกระจายอีกอย่างนึงที่ประทับใจนะสำหรับเรื่องเสียงเนี่ยคือเสียงคอสติกครับคือไม่ได้คิดว่าแบบว่ามันจะดูเป็นอะไรที่น่าสนใจขนาดนี้คือโดยปกติสแนร์โดยทั่วไปครับที่เราเล่นกันที่เราเห็นเนี่ยเสียงคอสติกอ่ะโอเคมันก็จะตามเลเวลของมันอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว้าวอะไรมากมายปกติเวลาเราเทสอ่ะส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยได้เทสในส่วนของคอสติกสักเท่าไหร่แต่สำหรับใบนี้ครับคือมันแบบมันเด่นจนเราต้องพูดถึงอ่ะด้วยความที่ฮูปเขาอะครับไอ้เจ้า S Frank Hoop เนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับใน Official เองอะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าแบบไอ้ความที่เขาดีไซน์มาแบบนี้หนึ่งเลยนอกเหนือจากการที่มันถูกนำมาใช้กับเจ้าตัวเทคโนโลยี Quick Release Hoop แล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เสียงของกลองใบนี้มีความกังวานขึ้นรวมถึงเสียงของคอสติกที่ดีขึ้นคือมันเพราะมากอะมากเลยมันมีความแบบกังวานผิดหูผิดตามากใช่เดี๋ยวให้ลองฟังกันชัดๆอีกทีนึงเนี่ยดูดิคือดีมากอะลองเนี่ยถ้ายิ่งเปิดแบบเต็มๆนะโอ้โหแล้วคือแบบวอลลุ่มของเสียงคอสติกมันก็ดูแบบดังกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะมันพุ่งแล้วมันก็กังวานใช่พุ่งแล้วกังวานมากครับดีจัดเออนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ดาวจูนสแนร์ให้คุณได้เอ้ยผมว่าเป็นเสน่ห์นะเพราะว่าไม่ใช่แค่ออกแบบมาเพื่อให้มันสะดวกใช้งานง่ายพี่มาส่งผลกับเสียงเยอะมากแน่นอนครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้มันเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับพวกเราอยู่แล้วครับนะครับคุณติว่าไงบ้างสำหรับเจ้าไดอัลจูนเนี่ยผมว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมมันสุดมากพี่มันสุดมากคือมันทั้งดูล้ำสมัยแล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆ อย่างที่ลองจูนให้เห็นเลยว่าการที่เราจะจูนเสียงให้มันแบบแต่ละหลักมันใกล้เคียงกันได้ขนาดนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ที่เยอะมากพี่เรียกว่าต้องผ่านการฝึกฝนการจูนเลยแล้วกันถึงจะทำได้อันนี้พูดจริงนะเมื่อเราฟังไม่ออกใช่เราจะเกลี่ยเท่าไหร่เราก็จะฟังไม่ออกว่ามันเท่ากันหรือยังแต่นี่คือแค่ไม่กี่วินาทีเราสามารถที่จะแบบหมุนแล้วก็ฟังได้เลยจนเจอจุดความตึงที่เราชอบมันก็ใช้งานได้เลยใช่แล้วพี่อ๋องลองนึกภาพว่าหากสแนร์ใบนี้ผมมองมันนะผมมองว่ามันเป็นสแนร์ที่ควรอยู่ในสตูดิโอมากๆเออจริงเพราะว่าแน่นอนครับในการใช้งานในสตูดิโออ่ะมันต้องการความหลากหลายของเสียงมากๆแล้วก็ต้องการความละเอียดด้วยใช่มันไม่ได้ดีแค่กับทั้งในสตูนะคือทั้งแบบงานไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เล่นสดต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันตอบโจทย์มากครับ อย่างเช่นบางทีแบบถ้าเราลองดูสภาพแบบถ้าเราต้องพกสแนร์หลายๆใบอย่างเงี้ยไปเล่นในงานนึงแต่เราต้องการหลายๆเสียงอ่ะมันก็อาจจะดูลำบากนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างง่ายเลยอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยวาง M80
แปะลงไปเหมือนเราขายแปะศูนย์เนาะเหมือนดูเราขายเนี่ยไม่รู้ว่าเราก็พูดกันบ่อยเหลือเกินจริงๆเราแค่พูดว่ามิวก็ได้แต่เราก็ดันพูดว่า M80 ไปแล้ว Snare Weight M80 นะโอเคโอเคนะครับอ่ะสมมุติว่าเนี่ยผมตีแบบไฮโทนอยู่ใช่ป่ะไฮจูนอยู่โป๊ะโป๊ะนะแล้วก็วางแค่นี้พอแต่พอสมมุติว่าเฮ้ยเพลงต่อไปอย่างเงี้ยเราแบบเพื่อนเราอาจจะเลือกเพลงที่แบบดูเหมาะกับ Snare Low จูนหรือในลิสต์เรามันเรียงมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีช่องว่างพอที่จะให้เราหมุนได้แล้วหมุนเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็ขยับ M80 ครับ อีกนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันแบบเฮ้ยแม่งเออมันง่ายอ่ะมันง่ายจริงๆแล้วมันก็ได้มันได้ผลที่แม่นยำมากๆใช่ครับผมว่าถ้าใช้จนคล่องๆอ่ะจริงๆเราน่าจะจับความรู้สึกจากแรงตึงได้เลยนะเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยเราเวลายิ่งตึงขึ้นก็จะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้มันจนรู้มือแล้วอ่ะผมว่าเราอาจจะพอที่จะคาดเดาเสียงได้จากแรงตึงเลยนะอันนี้พูดจริงหนึ่งเลยครับเรื่องนวัตกรรมที่เขานำเสนอเนี่ยทำได้ดีมากทำได้ดีมากจริงๆแล้วก็อีกอย่างโบนัสของใบนี้คือเรื่องคุณภาพเสียงอย่างที่เราบอกกันว่าเราไม่คาดหวังผมไม่คาดหวังเลยผมเห็นมันมานานแล้วแต่ว่าคาดหวังกับอยากลองในเรื่องของนวัตกรรมมันมากกว่าแต่เราเห็นหน้าตามันแล้วเราไม่ได้คิดว่าเสียงมันจะดีนะครับโหซึ่งต้องบอกเลยว่ามันดุดันเอามากๆเลยนะครับอ๋อแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงครับใบนี้ไม่เหมาะคนปวดหลังนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะมากใครที่คืออย่างที่คุณติบอกแหละว่ามันเป็นสแนร์ที่เหมาะกับการอยู่ในสตูหรืออะไรเงี้ยโอเคแหละไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ถ้าคุณแบกไหวหรือถ้าคุณมีใครสักคนช่วยคุณแบกนะครับน้ำหนักสแนร์ค่อนข้างเยอะมากเมเปิลอย่างเดียวเนี่ยก็ว่าหนักนะไปเจอตัวบาร์นี่โหไหลจะหลุดก็คือฟีลลิ่งผมว่าคล้ายๆเรายกพวกสแนร์เบลบาสเลยนะพี่เนาะเออๆประมาณนั้นถ้าใครที่เคยแบกเบลบาสอ่ะผมว่าฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยใช่ครับมันก็จะฟีลประมาณนั้นครับแต่แน่นอนแหละผมเชื่ออย่างนึงว่าของมันก็ถูกดีไซน์มาเพื่อการใช้งานในรูปแบบของมันนะครับมันมีจุดประสงค์ของมันในการใช้งานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการที่มันมีน้ำหนักมากเนี่ยก็โอเคแหละมันก็แลกมาด้วยเทคโนโลยีที่มันอัดเข้ามาใช่นะครับมันก็คุ้มค่าที่เราจะแบกไปใช่ครับนะครับถ้าคุณไม่ได้ปวดหลังมากตอนนี้นะโอเคก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมเอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Dial June Snare ครับผมที่วันนี้เรานำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันแล้วนะครับถ้าชื่นชอบก็นะอย่าลืมนะฮะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปของเราเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวมิวสิกด้วยครับผมนะครับและถ้าหากใครครับที่อยากจะเข้ามาเทสมาลองก็เรียนเชิญครับยินดีเลยเข้ามาได้ที่หน้าร้านของเราครับ Up Music Store ครับตอนนี้เราก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์เนาะใกล้ๆกับปากซอยจรัญสนิทวงศ์34ด้วยครับผมครับผมอ่ะฝากไว้ละกันนะครับผมและไงวันนี้ผมนะครับอ๋องจาก Up Music ครับครับผมติจาก Up Music ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงอย่าลืมครับเล่นดนตรีให้สนุกและถ้าคิดถึงเครื่องดนตรีก็อย่าลืมนึกถึง Up Music Store ครับครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ